สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เรามาดูคำอธิบายประกอบนะครับบทสนทนาที่13นะครับอันแรกก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับพาหนะนะครับซึ่งเพิ่มเติมเข้ามามีดังนี้นะครับอันแรกคือเรือขนาดใหญ่นะครับเราใช้คำว่ากระเป๋านะครับกระเป๋าเรือขนาดเล็กคือตูกเครื่องบินนะครับยวนฮะแล้วก็เครื่องบินอีกอย่างหนึ่งคือตูกฮะนะครับยวนฮะนี่ถ้าแปลเป็นไทยตรงๆก็คือยนเหาะนะครับแล้วก็ตูกฮะก็คือเรือเหาะต่อมานะครับความหมายของคำว่าจีนะครับจีมีความหมายว่าขี่นะครับเช่นขยมจีกองเตาศาลาเรียนขยมจีกองเตาศาลาเรียนนะครับผมขี่จักรยานไปโรงเรียนถัดมานะครับคือจีในภาษาไทยเนี่ยเวลาเราโดยสารพาหนะเนี่ยเขาบอกว่าขี่นี้ใช้เฉพาะพาหนะบางประเภทนะครับเช่นม้ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานนี่ขี่แต่ถ้าเรานั่งรถยนต์มาเนี่ยเราใช้คำว่านั่งใช่ไหมครับในภาษาไทยแต่ว่าในภาษาเขมรเนี่ยจีนี้แปลว่าขี่ก็ได้แปลว่าโดยสารก็ได้ใช้กับพาหนะได้ทุกประเภทนะครับนี่ก็คือความหมายของความหมายอันที่สองนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นพาหนะบางประเภทดังนั้นเราก็ใช้กับเครื่องบินนะครับเราก็พูดว่าขยมจิกับปาลฮะนะครับฉันขี่เครื่องบินโมกสรอกไทยมาประเทศไทยนะครับต่อมานะครับคำว่าทเวอร์ดัมเนอร์นะครับทเวอร์ดัมเนอร์นี้ถ้าแปลตรงๆคือทำการเดินทางนะครับก็คือแปลว่าเดินทางนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคำกริยานะครับความยกตัวอย่างเช่นการใช้คำนี้นะครับขยมกำปุงทเวอร์ดัมเนอร์นะครับผมกำลังเดินทางเตาโปรเตกอมปูเจียนะครับเตาโปรเตกอมปูเจียไปประเทศเขมรนะครับขยมกำปุงทเวอร์ดัมเนอร์เตาโปรเตกอมปูเจียนะครับอุ้ยขอโทษมันนี้ต้องพูดว่าเกเขานะครับเกกำปุงทเวอร์ดัมเนอร์เตาโปรเตกอมปูเจียนะครับเกกำปุงทเวอร์ดัมเนอร์เตาประเทศกัมพูเจียเขากำลังเดินทางถัดมานะครับหากท่านต้องการทำให้คำกริยานี้เป็นคำนามนะครับสามารถทำโดยการเติมคำว่าการลงไปนะครับกาทเวอร์ดัมเนอร์ระบอกเกการเดินทางของเขาเงียสรวลนะเงียสรวลนะก็คือสะดวกมากนะครับการทเวอร์ดัมเนอร์ระบอกีเงยสรวลนะครับสำหรับบทเรียนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ